ก็เรียกไปพัดตลอดสายไงไปแรกปั๊บเป็นกูให้วันนี้ง่ายเลยเจอไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่แต่โอเคเดินไปก่อนงั้นก็เอาเรื่องมาที่เมฆก่อนนะมาที่เมฆพันล้านสองพักรวมกันเกินพันล้านแล้วค่ะตอนนี้รายได้เป็นแสงพักแรกทำไปเลยค่ะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเด็กบ้างก็ยังไม่แสงยังไม่แสงพักแรกรู้สึกแล้วหรือแบบไม่อยากแบบเขาเรียกว่าถ้าพูดขายของคือจะบอกว่าเวดิสพัสทำโฆษณาออกมาแล้วแบบผมดูหลอกผมดูหลอกจริงไม่คือเราก็ไม่เคยมั่นใจแล้วโอ้โหยิ่งต้องมาแบบว่าโชว์จอไลน์โชว์แบบกรอบหน้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบแบบในชีวิตเลยคือครั้งแรกที่แบบมาโชว์เหนียงแต่ว่าเราไม่มีไงแล้วก็โชคดีอะไรเงี้ยเราก็โชคดีอะไรเงี้ยมันจะไม่กรอบหน้าเราชัดขึ้นมาจริงๆคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับกรอบหน้าปรับให้มันมีความคมชัดในเรื่องจอไลน์อ่ะถ้าพูดภาษาเพื่อนๆกันก็คือลบเหนียงนั่นแหละแต่ว่าความพิเศษของสารปรับกรอบหน้าเนี่ยคือมันเป็นสารที่ปรับจอไลน์โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเอาอย่างอื่นแล้วมาฉีดมั่วๆกันอย่างนี้ไม่ใช่แต่หลายคนอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าด้วยแบรนด์ของ Merz Aesthetic ครับผมที่เป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์ความงามเนี่ยผมว่ารับรองได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะซื้อไปฉีด0.5ได้เพราะว่า Merz Aesthetic เขาก็จะเลือกลูกค้าที่นี่คือแพทย์คุณหมอนะครับผมที่เป็นคลินิกและเป็นคลินิกชั้นนำนะครับผมที่ได้รับเรียกว่าการเลือกจากทาง Merz Aesthetic ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่อยากที่จะลองทดลองเข้าไปปรึกษาหรือว่าอยากที่จะปรับกรอบหน้าให้มันดูชัดขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าแพทย์นะครับผมที่ใกล้บ้านกับคลินิกชั้นนำทั่วประเทศได้เลยอยากมีจอไลน์แบบนี้ก็มาได้ใช่ครับผมก็ใครที่อยากจะมีจอไลน์แบบนี้ผมเองไม่ใช่ว่าไงผมก็ต้องฉีดเหมือนกันใช่ไหมล่ะเพราะว่าพี่อายุมากแล้วบางทีมันก็มานะมีคนเอาไปเล็บเอารูปเราเป็นเล็บเปลนเยอะไหมแบบผมคิดว่าหลังจากวันนี้น่าจะมีคนเอาไปเป็นแบบไปเป็น reference ใช่ไหมฮะคือพยายามไม่ได้เด็ดแต่สนใจที่แบบว่ายิ้มแย้มใบหน้ากันมากคือเพราะว่าที่ผ่านมาเราผู้ชายเป็นแมนผมถ้าผมพูดผมรู้สึกว่าผมอ่ะพูดเหมือนรุ่นพี่นักแสดงหลายท่านที่เขาผ่านอายุผมมาแล้วตอนผม20กว่าผมแทบจะไม่ได้ดูแลสุขภาพผิวหน้าเลยแต่พอมันเข้าเลข30แบบพี่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากครับรอยย่นที่มันมาเร็วนะครับผมไขมันบนใบหน้ามันก็มาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราย้อนเวลากลับไปได้เราจะดูแลตัวเองให้เร็วกว่านี้ดีกว่านี้ไม่ต้องอยากอะไรที่มันสัมผัสได้ว่ามันต้องพึ่งแล้วผมว่าคือตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะมีผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปเข้าคลินิกหรือว่าดูแลตัวเองคืออย่างมากก็ทาครีมทาเซรั่มแต่ไอ้เรื่องของการดูแลทางคลินิกความงามเนี่ยไม่เคยอยากเข้าไปแต่ว่าหลายๆครั้งหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเขาเริ่มทักแล้วทักยังไงบ้างเขาว่าณเดชน์ไม่ได้แล้วนะมันมาแล้วนะณเดชน์ตอนนี้มันพี่ว่าผิวมันแห้งไปนะตีนกามาแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มดูตัวเองในเพลย์แบ็คเริ่มดูตัวเองในรูปภาพหรืออะไรที่แฟนคลับเขาแชร์กันเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อนาคตมันยับกว่านี้แน่น้อยมั้ยน้อยมั้ยฮะเราน้อยมั้ยไม่น้อยครับไม่น้อยคือของผมส่วนตัวมันยังทันไงแต่หลายๆคนเขาอาจจะยังไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็โชคดีที่คนรอบข้างเนี่ยพยายามผลักดันให้เรายังรักษานอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพการทํางานเรื่องของการแสดงเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เราโชว์อยู่ตลอดเวลาหรือว่าใบหน้าหรือว่ารูปร่างเนี่ยเราก็ต้องรักษาจะดูแลแต่บอดี้กล้ามท้องเดียวก็ไม่ได้ท้องจะตึงหน้าเหี่ยวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ต้องบาลานซ์ให้มันดีที่สุดตัวนี้ใช้วิธีการดูแลไปยังไงพี่เดชตัวนี้ใช้วิธีการดูแลตัวเองยังไงคือไอ้เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็พยายามมันจะทำให้ได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องของการทาครีมเราก็พยายามที่จะทาอะไรที่มันถูกกับผิวเราเพราะผมเป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันอาหารผมว่าถือว่าเป็นจุดแรกสำคัญที่สุดนะครับผมอย่างสองรองมาก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแต่บางครั้งเนี่ยบางทีการออกกำลังกายเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีอีกนะครับผมไขมันในร่างกายไขมัน
มนุษย์เราต้องการไขมันที่ยังอยู่ในภายใต้ผิวหนังอยู่เมื่อไหร่ที่มันมากเกินไปผมก็มีนะช่วงที่ออกกำลังกายมากเกินไปหน้าเนี่ยแบบจะรู้สึกว่ามันไม่เฟรชมันเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องอยู่ที่การบาลานซ์ชีวิตจริงๆครับแต่เวลาเราขึ้นบีทีเอสเราหน้าเราก็รอทุกครั้งในการที่คนใส่คลิปมาหน้าเราก็จริงสดแค่ใส่หมวกแล้วใส่หมวกใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่หรอเราไม่ได้ปลอมตัวขนาดนั้นเลยเออจริงๆมันโอเคไหมเวลาคนถามแบบจะเด็ดหน้าสดหล่อมากบนบีทีเอสก็เพิ่งออกมาคลินิกไงตัวจริงเลยตัวจริงแม่เจอบ่อยไหมจริงๆหลอกอะไรทีวีเพื่อนหญิงไม่รู้ก็เจอบ่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นต่างจังหวัดเวลาไปเจออะไรเขาบอกโอ้ยตัวจริงแบบหลอกคนในทีวีอีกทำไมตัวเล็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผ่านรุ่นหนังเลยค่ะพี่เบ้ค่ะทะลุไปแล้วโหร้ายกว่าแล้วเตรียมตัวแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับช่วงนี้ก็เดินสายขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนที่หยด2กันแบบทุกวันเกือบทุกวันเลยแล้วกันนะฮะตั้งแต่หนังฉายเข้าไปคือรถทัวร์ตลอดแล้วก็รายได้แล้วก็แรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตที่แฟนคลับที่หยด2ให้มามันมีมากมากๆเลยเพราะเราแบบเราไม่คิดว่าเราจะมาได้เร็วขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนครับที่ช่วงนี้แบบหันมาแบบสนับสนุนหนังไทยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงหนังไทยเรื่องอื่นๆด้วยตอนนี้ก็มีเข้าโรงเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เป็นเรียกว่าถือว่าเป็นการแบบว่าเข้าฟิตเนสแบบการดูภาพยนตร์ไทยแล้วกันแต่ว่าได้ไหมคะฮะแบบเซอร์ไพรส์ครับตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับไม่ได้คาดหวังเลยยิ่งเป็นภาค2ด้วยใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำงานของเราเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่พอผลออกมาแบบนี้คือแบบเฮ้ยมาขนาดนี้เลยเหรอเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ทีมงานค่อนข้างมีความมั่นใจอยู่ระดับหนึ่งนะแล้วพอมันเกินคาดจากทีมงานคิดไว้ไหมผมว่าทีมงานก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคือรายได้สมมติว่า500ล้านเท่าภาคแรกเนี่ยใช้เวลา100กว่าวันครับแต่ภาคนี้2อาทิตย์ฮะมัน2อาทิตย์มันบิดเรคคอร์ดของภาคแรกได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นการลบมาถักหนักภาคต่อไหมเพราะหลายๆเรื่องภาค2มันจะแป๊บในเท่าภาคแรกผมว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวดูทางกระแสของคนดูก่อนว่าเป็นยังไงเท่าที่ได้ฟังผู้ใหญ่มาก็คือภาค3เนี่ยยังครับยังภาค3เนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะทําแต่เหมือนมีกระแสว่าแฟนๆแบบอยากให้แบบไปทําเรื่องของคนนั้นอยากทําเรื่องของคนนี้แต่พี่เป๊บบอกว่าให้คิวมาแล้วกันใช่มั้ยณเดชใช่มั้ยอะไรเด็ดเก็บทรงนี้นะมันเด็ดเอายังไงใช่มั้ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทําแบบไหนแต่ว่าเค้าบอกว่าแค่บอกพี่ใช่อ๋อโอเคก็เลยจักรวาลที่หยดอ่ะใช่ๆๆก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือตัวลึกๆผมเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงๆเค้าจะวางแผนออกมาแนวไหนนะครับสําหรับภาค3ไม่รู้ว่าจะมีแบบไปทําอะไรที่มันเป็นแบบภาครองก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแสดงว่าความคาดหวังของแบรนด์ผมอ่ะไม่ลุ้นรายได้เลยถ้าพูดตรงผมไม่ได้ด้วยเขาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ถ้ามันได้มากกว่านี้เรื่อยๆมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาพลักษณ์ของหนังไทยเรานะครับคืออย่างมากในต่างชาติเห็นว่าโอ้นี่เป็นอีกหนังอีกหนึ่งเรื่องนะที่สร้างรายได้แบบดีมากๆเลยในไทยเขาก็อยากที่จะเอาไปฉายในบ้านเขาเผื่อที่จะคนดูเขาอาจจะชื่นชอบได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้มีโอกาสไปร่วมงานกับต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการต่อยอดและเป็นการพัฒนาศักยภาพของวงการหนังไทยซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครแบบอยากจะมาแข่งขันทุกคนอยากให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่ถ้าลูกค้าร้านเขาจะมีโบนัสให้พี่ยักษ์ไหมครับไม่ซีเรียสเลยครับไม่คือพี่ยักษ์ไม่เอาเอาครับแต่เราจะได้เป็นนักแสดงพันล้านเลยใช่ไม่ชื่อนามสกุลไม่พันล้านนะหลายคนอยากให้ได้เป็นพันล้านไม่พันล้านถ้าได้ก็จะตามรอยพี่โอก็จริงๆเป็นความฝันของทีมงานเหมือนกันที่ก็อยากที่จะได้ไปใกล้เคียงที่สุดครับพี่ถามอีกเรื่องนึงพี่ถามเรื่องยากๆกว่านึงยากๆแบบรายการบอกว่าให้เราซ้อมเรียกชื่อลูกไปแล้วใช่ครับใช่พี่อยากรู้ว่าชื่อลูกมันยากขนาดไหนที่มันจะต้องแบบว่าต้องซ้อมเรียกตั้งแต่ตอนนี้ไม่พอดีว่าคือชื่อลูกอ่ะคือบางทีผมก็พูดผิดใช่ไหมเพราะคือหมายถึงว่าก็เลยต้องแบบซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆจะ
ต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมชื่ออะไรยาน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 เดินๆอยู่ก็คิดกันเลยพี่ขึ้นมาในหัวก็ชอบดีนะอะไรอย่างงี้พี่ไม่ใช่ดีกว่าสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายป่ะคะฮะไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะเอาผู้หญิงหรือผู้ชายก็เตรียมไว้2ชื่อไงเตรียมไว้2ชื่อจริงที่บอกออกเสียงยากนี่ต้องออกเสียงตามเสียงยาย่าหรือว่าออกเสียงตามรากศัพท์ก็ต้องออกเสียงตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษก็ถ้าออกไปเสียงยาย่ามันจะเป็นไงฮะไม่รู้เดี๋ยวให้เขาพูดเลยเดี๋ยวให้เขาพูดแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างแอปเซนต์มันได้แค่ไหนอะคล้องปากยังคล้องปากอุ้ยง่ายคือบางทีเราก็ทำหลายอย่างในชีวิตเราบางทีเราก็อาจจะแบบลืมบ้างอะไรเงี้ยเอาคำนั้นมาปนกับคำนี้อะไรอย่างงี้แล้วชื่อนี้ก็คือไปนอนนี้ด้วยไม่เปลี่ยนก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับว่าจะต้องเป็นชื่อนี้เลยอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะแบบเดี๋ยวไม่รู้อะผมแล้วแต่เขาด้วยอะไรเงี้ยต้องรออีกนานก็จริงๆจริงๆก็อยากเรียกแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาแล้วตั้งใจว่าชายคนหนึ่งคนจะเตรียมมาไม่ก็แล้วแต่เลยครับใครมาก่อนคนนั้นก็ได้ไปใช่ผมวิ่งไล่จับกันแล้วกันงานแต่งก่อนงานแต่งต้องมาก่อนไหมชื่อมาแล้วชื่อลูกมาแล้วแผนไปเลยในอนาคตอันนี้จะเรียนลูกยังทันทันก็ได้ดูไว้แล้วดูไว้แล้วไม่หมายถึงว่าดูสถานที่ไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะต้องแบบเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยสาวไว้ก่อนคือไม่อยากให้ลูกต้องตื่นแต่เช้ามากๆเพื่อที่จะนั่งรถติดไปโรงเรียนได้บ้านที่เรือนหอที่เราจะซื้อไว้มั้ยขอทําไปแล้วนะคือเรือนหอที่ซื้อไว้เนี่ยก็คือซื้อไว้เพราะว่าเราชอบแต่เรายังไม่ได้คิดว่าแบบมันจะต้องใกล้โรงเรียนอะไรเงี้ยคือเอานิดเอาชอบไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับอยู่แล้วสบายใจไปก่อนเอาเสียงไงครับพี่แบงไม่ได้พูดไม่ได้ไปเดินแถวไหนแล้วเห็นอะไรไปเดินแถวไหนแถวบ้านหรอแถวมันดูมันเดินเห็นอะไรเอาเล่าแค่สถานการณ์อยากรู้ว่าดีไหมถึงมันปิ้งขึ้นมามันเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นไหมหรือว่าเดินคุยเรื่องอะไรกันคือผมไม่แน่ใจมันคุยกันไปเรื่อยๆครับคุยกันหลายเรื่องแล้วก็คงน่าจะเริ่มกันคุยเรื่องว่าถ้าแบบมีลูกถ้าลูกชายจะตั้งชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูเรียลแล้วมันเหมือนมีชื่อแบบชื่อโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่แบบมาคุยกันเรื่องชื่อลูกเดินกันริมฟุตบาทเนี่ยนะเดินริมฟุตบาทนี่แหละซอยแถวสุขุมวิทนี่แหละเขาไปทำชื่อดีขึ้นมาไม่เราก็พูดอิตาลีนะเอาไม่ต่างประเทศเลยนะสุขุมวิทเลยบ้านเฮานี่แหละครับผมแล้วเขาพูดชื่อมาแล้วเราไม่มีแย้งเลยเฮ้ยชื่อนี้ไม่ตาดีหรอไม่ผมก็ชอบเลยชอบเลยหวานดีหวานดีเฮ้ยหวานดีเอาแล้วหวานเนี่ยชื่อหวานไม่หมายถึงว่าแบบมันฟังแล้วมันดูหวานดีไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะชื่อผู้หญิงมาก่อนเลยขอยอดมาค่ะถ้าเป็นผู้ชายจะอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวน้องตอบไปเยอะไหมเรื่องนี้ไม่ตอบน้องให้เราฟังว่าตอบเราดูว่าเขาตอบเราดูว่าเขากังวลนะน้องพูดในสามแต้มน้องบอกว่าเราชอบพูดผิดใช่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 แต่จำได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกกันยากด้วยว่าเนี่ยนึกระหว่างเนี่ยนึกอยู่นะเนี่ยแต่บอกกันยากด้วยว่าสงสารพี่นักข่าวบางทีก็แอบเสียงไม่ได้เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะไม่ถูกเดี๋ยวถ้าถึงเวลาบอกจะบอกอีกเรื่องนึงอ่ะได้เวลาแล้วขึ้นเวทีรับสดาอะไรขึ้นเวทีรับสดาใช่ครับอีกแค่2วันก็ขึ้นเวทีกลับมาอีกครั้งนึงครับผมก็ตื่นเต้นครับครั้งนี้กลับไปซ้อมกันก็ได้เจออะไรใหม่ๆครับพี่บอยก็ได้ให้ไกด์ไลน์อะไรใหม่ๆนะครับผมอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็คงไว้อะไรที่มันดีได้กว่าเดิมอะไรที่มันแบบอีกนิดนึงน่ะดีเทลเล็กน้อยนะฮะพี่บอยก็มีแบบเสนอมาปรับมาอะไรให้มันมีความแบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็เพราะฉะนั้นใครที่ดูไปแล้วรอบก่อนอันนี้ก็มาดูซ้ำได้นะครับผมครับแล้วมันการปรับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแบบชัดเจนน่าจะเป็นในเรื่องของ direction นะครับ inner ของนักแสดงด้วยอะไรนี้มากกว่าครับ
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีพี่ชายชาติโยดมมาเล่นนะครับผมในช่วงที่พี่กบแบบติดธุระสำคัญจริงๆที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมแสดงได้จริงๆอะไรเงี้ยครับการกลับมาครั้งนี้มีหมอบอกว่าต้องระวังในฉากไหนไหมหรือว่าห้ามโรคปวดแค่ไหนหมอก็บอกคือหมอก็ไฟนอลแล้วว่าใช้งานได้ปกติแล้วตอนนี้ครับเต็มร้อยเลยเต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วแต่แค่ว่าก็อย่าไปทำอะไรที่มันแบบเสี่ยงหรือว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อีกอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นคือทีมงานพยายามที่จะแบบพูชให้เราแบบเปลี่ยนท่าหรือว่าแบบอย่าทำเลยท่านี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้เพราะว่าเรามั่นใจแล้วคือผมก็ไม่ได้แบบอยู่บ้านแล้วก็นั่งแบบเฉยๆเงี้ยผมก็พยายามที่จะแบบฝึกท่านั้นท่านี้แบบโยคะใช้ยืดมืออะไรเงี้ยคือแบบพยายามให้มันกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดและเต็มประสิทธิภาพที่สุดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับพร้อมแบรนด์เท่าไหร่ตอนนี้ร้อยหรือยังครับตอนนี้ใจเกินร้อยแล้วครับต้องกลับมาทำให้สนุกแล้วออเดียนใหม่เราก็จะก็ฝากถึงแฟนๆที่หยดด้วยแล้วกันนะครับดูที่หยดแล้วก็มาดูละครเวทีฟ้าจรดไซด์เดอะมิวสิคัลด้วยล่าสุดครับผมแล้วสักหน่อยเขาปล่อยอัลบั้มเพลงฟ้าจรดไซด์ให้เราไปลองด้วยนะใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่แบบคือคนที่ดูเวอร์ชันนี้ก็คงอยากที่จะมีเพลงไว้ฟังหรือบางคนที่อยากรู้ว่าจะมีเพลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในละครเวทีเพื่อที่จะได้ไปร้องหรือไปฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้หรือว่าไปฟังในสตรีมมิ่งได้แล้วตอนนี้ครับผมนี่คือปฏิภาณคือก็ซ้อมกันเยอะแล้วครับซ้อมกันเยอะแล้วระหว่างประมาณสักเดือนนึงที่ผ่านมาเราก็ซ้อมกันบ่อยมากๆครับผมก็ผมว่าแต่ละคนก็มีแต่ละสไตล์ครับผมแต่ละสไตล์เพราะฉะนั้นถ้าใครดูพี่กบแล้วอยากไปดูพี่ชายก็ดูได้อีกครับผมได้ดูอีกรอบนึงที่มันจะได้เห็นที่แบบยังมีอยู่เหมือนเดิมจริงๆครับมีครับมีครับความสนุกยังเหมือนเดิมครับรับรองว่านี่เป็นอีกหนึ่งศาสตร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากๆที่ผมได้ทดลองทำมันแล้วก็รู้สึกรักมันไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับก็เรียนเชิญครับฟ้าจรดไซด์มิวสิคัลครับเพลงชั้นเหมือนเดิมชิคครับไม่ได้ครับร้องไม่ดีร้องเพี้ยนไม่เป็นไรครับขายของต้องอยู่ต้องซิกแพคผมต้องได้ดีโอเคครับขอบคุณครับ